สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนครับผมมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวลุงลู่อีสานชาแนลคือเก่าครับมาพบพ่อกับบ่าวลุงแรงงานไทยในไต้หวันคือเก่าเด้อครับพี่น้องเด้อเอาสําหรับมื้อนี้ก็บรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องหลังเลิกงานครับบรรยากาศหลังเลิกงานครับเอาบ่าวลุงกับสิมาอัปเดตสวนผักอัปเดตบรรยากาศตอนแรงๆในประเทศไต้หวันให้พี่น้องได้รับชมครับพี่น้องมาติดตามรับชมบรรยากาศน้ำกันด้วยครับไปรับชมน้ำกันเลยครับไปกันเลยครับผมพี่น้องสำหรับบรรยากาศตอนแรงๆกับสิประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังโรงงานครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งตะเว้นกำลังตกดินพี่น้องเบิ่งปู๊ตะเว้นแดงๆตะเว้นแดงๆปู๊กำลังตกดินครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นเย็นสบายแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนแรงๆครับบ่าวลุงอยู่กับสิประมาณนี้ครับประเทศไต้หวันครับผมเบิ่งหน้าเขาเกี่ยวเข้าแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ก็เป็นสวนผักครับพี่น้องโอเคครับไปติดตามรับชมสวนผักของบ่าวลุงครับผมมาชมบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องส่วนผักแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาอัปเดตส่วนให้พี่น้องได้รับชมอีกเด้ออากาศก็เย็นสบายพี่น้องช่วงนี้เริ่มสิมีน้ำหมอกมีน้ำหมอกน้ำค้างแล้วล่ะพี่น้องพี่น้องเอิ่งบักทัวผู้บักอย่างละเขาเอิ่นกระเจี๊ยบพูดนะกล้วยกระเจี๊ยบพี่น้องผักกั้นจองปึ้งเบิ่งกระเพราพี่น้องยอดกระเพรากับยางามครับพี่น้องพูดนะพี่น้องบักแฟงกับน่วยบักยางใหญ่เลยครับพี่น้องเบิ่งบักหุ่งแม่ปัดเบิ่งบักอือเบาลุงเอ้าบักอือน่วยนี่เมื่อนั้นยังน่วยนี่น้อยอยู่พี่น้องเบิ่งบักอือกับพอได้กินรอบสองรอบสามแล้วครับพี่น้องครับโอ้สิได้เก็บยอดบักอือไปชิมพริกด้วยนี่คุณน่ะยอดบักอือกำลังงามพี่น้องก็เป็นบรรยากาศสวนผักแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องเบิ่งคุณน่ะบักอือไหมอู้กำลังพ่อแกงอยู่แล้วด้วยนี่ไปแกงใส่ปลากระป๋องพี่น้องแกงใส่ปลากระป๋องแกงใส่หมูสามสั้นครับพี่น้องคุณน่ะเบิ่งสวนผักบักฮุงกระดกเต็มต้นคือเก่าครับพี่น้องคุณอาบกฮุ่งดกเต็มต้นคือเก่าครับบรรยากาศตอนแรงๆเด้อวันนี้บ่าวลุงบรรยากาศหลังเลิกงานพาพี่น้องมาอัปเดตสวนผักครับพี่น้องคุณอาเบิ่งบกฮุ่งก็เริ่มห่างแน่แต่ว่ากระดกคือเก่าครับพี่น้องคุณอาเบิ่งบกบวบกำลังออกไหมกันจองอันนี้บักงูเหี้ยวพี่น้องพูดนะบักบวบงูบ้านเฮาเอิ้นบักบวบงูไอพี่เพิ่นเก็บให้ครับทั้งพุ่นก็เป็นส่วนผักของพี่คนนึงครับก็เป็นบรรยากาศสวนผักแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องกับมื้อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ติดตามรับชมอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องเบิ่งข้างบักอือก็หลังจากที่บ่าวลุงก็พายุเข้าครับพี่น้องพายุเข้าไต้หวันเบิ่งข้างบักอือบ่าวลุงก็ล่มระนีระนาดเลยพุ่นน่ะ
เอาสำหรับคลิปนี้กับบรรยากาศตอนแรงๆครับพี่น้องกับสวนผักแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องก็ยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงลู่อีสานแชนแนลนำด้วยครับเด้อครับผมกับพอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวบ่าวลุงสิมีคลิปวิดีโออีหยังมาสู่พี่สู่น้องมาให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกคือเก่าล่ะครับก็เป็นบรรยากาศแรงงานไทยในไต้หวันเนาะตอนแรงๆบรรยากาศหลังเลิกงานครับพี่น้องช่วงนี้ก็อากาศเย็นครับเริ่มอากาศเย็นลงแล้วล่ะช่วงนี้เริ่มหนาวมาแล้วตอนเช้าตอนแรงก็เริ่มมีน้ำหมอกน้ำค้างแล้วล่ะครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ่าวลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ